เซนหลุยนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ PM ค่ะตอนนี้ในช็อปก็คือไม่มีของแล้วนะคุณพี่สตรีทฟอร์ดเซเลบใช้กันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะคุณพี่คะนี่ค่ะกอยาร์ดหายากนักใช่ไหมคะแวะมาที่แบงก์นิฟิกค่ะมีให้คุณพี่เลือกหลายรุ่นมากเดี๋ยวจะมาเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราตัวนี้ค่ะน้องจะเป็นเซนหลุยนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ PM ค่ะตอนนี้ในช็อปก็คือไม่มีของแล้วนะคุณพี่ใครที่แบบกำลังมองหาอยู่แนะนำเลยที่นี่ไม่ใช่มีเฉพาะแค่สีเทานะคะตอนนี้ที่ร้านเรามีหลายสีมากๆเลยต่อด้วยตัวนี้นะคะแอนจัวค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กลงมาอีกนะคะน้องจะมี2ด้านก็คือจะเป็นด้านนอกจะเป็นตัวแคนวาสนะคะส่วนด้านในน้องจะเป็นหนังนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง2ด้านเลยแถมมีใบลูกให้ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้จะเป็นยูนิเซ็กนะคะก็คือใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายน้องจะชื่อรุ่นว่าเบอร์วีเดียนะคะที่ร้านเราก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะนี่นะคะตัวนี้ปฏิทฟอร์ดจะเป็นตัวที่เซเลบใช้กันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะน้องจะเป็นแบบฟิลบักเก็ตบักเก็ตค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นพูเมดนะคะน้องจะเป็นใบจิ๋วๆนะคะน้องจะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเหมือนกันค่ะเป็นยูนิเซ็กเลยตามมาด้วยโจแวนนะคะตัวนี้จะเป็นฟิลแบบคลัชแบบไว้ถือใส่พวกของจุ๊บๆๆๆเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ค่ะอีกหนึ่งตัวที่ภูมิใจนำเสนอตัวนี้จะเป็นแคปเวิร์ดนะคะน้องจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบยาวๆน่ารักน่ารักโอ๊ยถ่ายคลิปมานานแล้วเดี๋ยวต้องเติมปากนิดนึงนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นคอสเมติกแบ็กนะคะไว้ใส่พวกแบบฟิลเครื่องสำอางต่างๆเวลาเดินทางหรือว่าแบบใช้ชีวิตประจำวันได้เลยภายในน้องกว้างมากๆนะคะนี่เราสามารถแบบปลดกระดุมด้านข้าง2อันแล้วก็เปิดน้องขึ้นมาอย่างนี้ไว้ถือได้ไว้ใส่เครื่องสำอางได้มันก็จะขยายทำให้ดูใหญ่ขึ้นใส่ได้เยอะขึ้นเราก็มาต่อกันด้วยชิ้นเล็กๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะน้องจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะด้านในจะมีทั้งหมด8การ์ดค่ะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนี่นะคะมีทั้งหมด8การ์ดค่ะต่อมาเป็นมันนี่คลิปนะคะน้องจะเป็นแบบฟิลหนีบเงินค่ะมันนี่คลิปนี่นะคะค่ะอีกหนึ่งตัวที่ลูกค้าตามหากันมาเยอะมากก็คือจะเป็นตัวพาสปอร์ตนะคะนี่ค่ะพาสปอร์ตไว้ใส่พวกหนังสือเดินทางใส่การ์ดใดๆก็คือมี1ใบเดินทางได้เลยสะดวกสบายแล้วก็จะเป็นการ์ดโฮลเดอร์นะคะน้องจะเป็นการ์ดน้องจะมีความน่ารักน่ารักใบเล็กๆพกพาสะดวกค่ะสำหรับใครที่ต้องการช้อปปิ้งต้องการซื้อกอยาร์ดไม่ต้องไปหาไกลไม่ต้องไปต่อคิวถึงต่างประเทศเห็นลูกค้ามาบอกกันว่าไปต่อคิว5ชั่วโมงก็คือไม่ได้สินค้าอะไรกลับมาเลยเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องไปถึงต่างประเทศพี่มาที่นี่ก็คือช็อปได้เลย